งวันที่17ถึงวันที่18ธันวาคม2558ที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำคณะประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนเหล่าทัพเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างการเยือนได้เข้าพบนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจของกองทัพและประชาชนทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้นทั้งนี้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยที่ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเห็นว่าควรร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธีและจะไม่ยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในของแต่ละชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันฝ่ายไทยได้กล่าวแสดงความขอบคุณฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศไทยและเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อจากนั้นได้เข้าพบพลโทแสงนวลไสยราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับการฝึกศึกษารวมทั้งความร่วมมือและการประสานงานกันในด้านต่างๆให้ใกล้ชิดมากขึ้นโดยฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือในการจัดระเบียบชายแดนเพื่อป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งเสนอให้กองทัพทั้งสองประเทศร่วมกันทำเส้นเขตแดนให้เป็นเส้นแห่งความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติดต่อกันนอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานร่วมฝ่ายไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประธานร่วมฝ่ายลาวได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทยลาวครั้งที่22โดยผลการประชุมมีความคืบหน้าในหลายประเด็นที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวฉบับใหม่เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสันติภาพมิตรภาพและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นการเดินทางไปราชการณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆและการพัฒนาประเทศร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย